สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวสองชาวสปป.ลาวนะคะสมาชิกทุกชนชาติเชื้อชาติที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์นะคะรวมถึงสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนริรดาทาโร่ไทยชะตานะคะกระเด็นนี้นักเอาเลย ค่ะวันนี้อาจารย์นริกลับมาพบกับทุกท่านนะคะในการทำดวงความรักนะคะประจำเดือนมีนาคม2566นะคะเป็นการเจาะลึกดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดวงดาวใหญ่ๆย้ายนะคะดาวเสาร์ย้าย1มีนาดาวมฤตยูก็ย้ายอีก8มีนานะคะจะถึงอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าพลังงานความรักของชาวธาตุไฟจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีอาจารย์แบ่งแบบไทยนะคะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะรีรดา65นะคะแล้วก็ในเรื่องราวนะคะของความรักของชาวธนูเมษสิงห์จะเป็นอย่างไรนะคะมาลุ้นกันนะคะยังไม่เปิดใบแรกที่กระเด็นยังไม่เปิดเก็บไว้ก่อน reflection นะคะ illusion self examination แล้วก็ distortion โอ้โหขึ้นมานะคะพลังงานขึ้นมาเหมือนกับว่าคุณกำลังได้รับผลกระทบอะไรบางอย่างจากเรื่องราวของความรักนะคะมันทำให้ความรู้สึกของคุณมันแบบfeeling down ลงมากๆนะคะรู้สึกแย่มากๆนะคะหรือบางทีมันเป็นการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงก็ได้นะคะบางทีเหมือนกับมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้มันเป็นภาพลวงตาหรือเปล่า illusion ที่มันเกิดขึ้นนะคะเรารักเขาฝ่ายเดียวหรือเปล่าหรือเขารักเราจริงไหมนะคะจนเหมือนกับเซลล์เอ็กซามิเนชันน่ะคุณต้องกลับมาสำรวจนะคะสำรวจตัวเองสำรวจความต้องการของตัวเองนะคะว่าจะเอายังไงกับความรักครั้งนี้นะคะเพราะว่า distortion มันมีความผิดปกติอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณรับรู้กับความเป็นจริงอ่ะนะคะมันบิดเบือนไปนะคะหรือเขาพยายามสร้างภาพหรือทำอะไรบางอย่างที่เหมือนคุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ใช่ความจริงอะไรบางอย่างยังไงดี เดี๋ยวมาดูเรื่องราวกันต่อนะคะ The Dream นะคะ Something is Reveal Inside Breakthrough นะคะมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับความฝันนะคะสำหรับความรักครั้งนี้นะคะบางคนเหมือนกับว่าเรากำลังรู้สึกดีๆอยู่กับความรักแต่เหมือนกับอยู่ดีๆเราก็ต้องเจอกับเหตุการณ์บางเรื่องบางอย่างนะคะที่เหมือนกับว่ามันเป็นอุปสรรคเข้ามาในความรักครั้งนี้อะไรบางอย่างที่อินไซต์ที่ทำให้เราพบความเป็นจริงที่อาจจะกระทบกระเทือนกับความหวังความฝันนะคะหรืออะไรบางอย่างที่มันเข้ามาเรารู้สึกว่ามันติดขัดเป็นอุปสรรคกับความรักของเราที่เราจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือเราจะฝ่าฟันมันไปยังไงดีนะคะอารมณ์แบบนี้นะชาวธาตุไฟนะคะโอ้โหจีเวลจีเวลนะคะวิทินอะเทียร์ดรอปโอ้ยทำไมมันต้องหล่นมาใบแรกนะคะเหมือนกับมันมีเรื่องราวที่ทำให้คุณต้องเสียน้ำตากับความรักครั้งนี้นะคะappreciation spiritual แล้วก็ emotional reconnection นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะกำลังพยายามที่จะทำให้ความรู้สึกที่ผิดหวังเศร้าเสียใจกับความรักครั้งนี้มันดีขึ้นนะคะเหมือนกับตัวของเราเองอะนะคะมันเป็นพลังของความเข้มแข็งที่มันมีอยู่ในชาวธาตุไฟอยู่แล้วนะคะความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันเสียไปนะคะ emotional reconnection คุณกำลังพยายามที่จะเหมือนกับเยียวยาความรู้สึกตรงนี้เยียวยาอารมณ์ตรงนี้เพื่อให้คุณเหมือนกับว่ากลับมาเผชิญกับความจริงกลับมาเผชิญกับเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาทำให้สถานการณ์ในความรักของคุณอาจจะพลิกผันนะคะบางคนเหมือนกับว่าจะพยายามนะคะหลบไปอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งสปิริตชวลไปเหมือนกับว่าพยายามฮีลใจพยายามให้ตัวเองเข้มแข็งนะคะดูแลจิตใจจิตวิญญาณของคุณนะคะมันมีพลังงานของ appreciation ขึ้นมานะคะเหมือนกับคุณจำเป็นที่จะต้องแบบเข้าใจกับสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะหรือพยายามมองข้อดีกับมันก็ได้นะตรงนี้นะคะยอมรับความจริงมองในสิ่งที่มันดีที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะท่ามกลางปัญหาตรงนี้ก็ได้
โอ้ทำไมมันดูลึกลับซับซ้อนชาวธาตุไฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะหลายใบนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะขออนุญาตหลับตาจับแล้วกันนะคะเพราะว่าข้างหลังก็เป็นข้อความข้างหน้าก็เป็นรูปภาพใบไหนดีนะคำคำอันนี้ดีกว่าคำคำนะคะไม่รู้รูปอะไรเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมสองสามนะคะครบแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันโอ้ได้18บวกด้วยเอานะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันเอาใบนี้ก่อนเลย Sexual Union นะคะ Honor the place is one another where you are one eternal soul นะคะ For they you will find true bliss นะคะเหมือนกับความรักครั้งนี้นะคะคุณกับเขาอาจจะเข้ากันได้ดีมากๆนะคะในเรื่องราวของความต้องการในเรื่องของเพศรสอะไรต่างๆนะคะมันมีความรู้สึกผูกพันมีความรู้สึกโหยหาความเสน่หาที่มันมีต่อกันน่ะที่ทำให้คุณแบบมีความสุขอ่ะนะเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันสองคนนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะ Embrace นะคะ To each other you find the missingpeace นะคะคุณรักเขามากนะคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่คุณตามหามานานแสนนานนะคะชาวทัดไฟเหมือนเวลาที่คุณอยู่กับเขาในอ้อมกอดของเขาแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีความสุขมากๆนะคะเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณไปแล้วนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าอาจจะเสียเวลานานมากกว่าจะได้เขามาครอบครองกว่าที่จะได้เจอกับเขานะคะเหมือนคุณไม่อยากเสียกับความรักในครั้งนี้ไปนะคะอะไรเอ่ย acceptance is the key to inner peace นะคะ at times we must accepting as they are เหมือนเป็นช่วงเวลาที่ชาวธนูเมษสิงห์นะคะคุณจะต้องยอมรับความจริงอะไรบางอย่างเพื่อทำให้ความรักระหว่างคุณกับเขาอะมันเข้าใจกันให้ได้มันปรับตัวเข้าหากันให้ได้นะคะยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของเขานะคะหรือเขาก็จะต้องยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของคุณด้วยนะคะไพ่อาจจะสลับตัวตนกันได้ There is no point trying to change เหมือนกับมันไม่มีความจำเป็นไม่มีข้อดีอะไรที่จะไปเปลี่ยนเขาเพราะว่าบางอย่างมันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะมันอยู่นอกเหนือคอนโทรลหรือว่า beyond our control มันมาก่อนนะคะนิสัยพฤติกรรมของเขามันมาก่อนมันเขาเป็นเขาอยู่อย่างนี้อยู่แล้วก่อนที่จะได้มาพบกันกับเรานะคะคุณอาจจะกำลังเจอกับปัญหาอะไรบางอย่างที่เป็นแบบพฤติกรรมเป็นลักษณะนิสัยเป็นบุคลิกภาพเป็นตัวตนของเขาที่เราอาจจะต้องแบบทำใจหรือว่ายอมรับให้ได้ก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันก่อนนะคะชาวทัดไฟลุ้นกันต่อนะคะโอ้เจอห้าดาบเลยนะคะมีไพ่ของน้องหนูใช่ไหมคะน้องหนูค่ะแทตเทิลเทลนะคะเป็นลักษณะของคุณจะต้องเจอกับคนที่มีลักษณะนิสัยชอบซุบซิบนินทาชอบว่าร้ายนะคะอาจจะมีคนที่เข้ามาแล้วมาพูดถึงความไม่ดีอะไรบางอย่างของคนรักของคุณให้คุณฟังก็ได้นะคะหรือความลับอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะปิดบังซ่อนเร้นคุณอยู่ก็ได้นะคะที่ทำให้คุณรู้สึกแบบมันจิตตกมันรู้สึกแย่มากๆนะคะเหมือนผู้เจอผู้หวังดีประสงค์ร้ายอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าใช่ยังไงมีไพ่ของเด็กถือถ้วยนะคะ The Daydreamer ทำไมคุณได้ The Dream อันนี้ก็ Dream อันนี้ก็ Dream นะคะเหมือนกับมันเป็นสิ่งอะไรบางอย่างนะคะที่คุณคาดหวังกับความรักครั้งนี้แล้วคุณแบบเหมือนมองโลกผ่านแว่นสีชมพูมองโลกผ่านจินตนาการมองความรักผ่านความฝันนะคะฝันหวานมากๆตั้งความหวังไว้มากกับความรักครั้งนี้ก็ได้นะคะแต่เหมือนกับเมื่อเจอนะคะผู้หวังดีประสงค์ร้ายอะไรบางอย่างเหมือนกับว่ามันอาจจะทำใ
เราเสียความรู้สึกหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูก่อนมีไพ่ของ6ไม้เท้านะคะหกถ้วยนะคะหกถ้วยไม้เท้าอันนี้จะเป็นโรสโอ้เดวิลมานะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือเหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องราวนะคะของตัวคุณกับคนรักเก่าหรือคนรักของคุณกับคนรักเก่าของเขาที่กลับเข้ามาอีกนะคะระหว่างที่คุณสองคนคบหาดูใจกันอยู่นะคะเดวิลกับ6ถ้วยนะคะหรือถ้าไม่ใช่คนรักเก่าอาจจะเป็นลักษณะของมือที่3ที่เข้ามาที่มีอายุแตกต่างกันระหว่างคุณกับเขามากๆก็ได้นะคะหรือเป็นลักษณะของมือที่3ที่6ถ้วยอ่ะเป็นคนใกล้ตัวของคุณมากๆเป็นคนใกล้ชิดนะคะของคุณหรือเขามากๆก็ได้นะคะที่เข้ามาเป็นมือที่3ระหว่างความรักของคุณกับเขานะคะเดวิลคุณอาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็ได้นะตรงเนี้ยยังไงต่อโอ๊ยทำไมไพ่3ดาบ Red Flags นะคะสัญญาณเตือนชาวธาตุไฟคุณเจองานหนักนะสำหรับความรักตรงนี้นะคะเหมือนกับก่อนหน้านี้มันอาจจะเคยมีสัญญาณเตือนอะไรมาบางอย่างแล้วนะคะแต่เหมือนกับว่าคุณอาจจะมองโลกในแง่ดีเกินไปเนี่ยความเป็นเด็กถือถ้วยอะนะคะอาจจะมองโลกในแง่ดีเกินไปไม่มีอะไรหรอกนะคะไม่ใช่หรอกเขากับคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะคะอารมณ์แบบอย่างเงี้ยสัญญาณเตือนมันมีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจหรือมองโลกในแง่ดีเกินไปนะคะจนมีคนแบบมีวัตถุพยานมีอะไรบางอย่างเข้ามาหรือเปล่านะคะที่ทำให้คุณจำนนกับหลักฐานตรงนี้นะคะยังไงต่อดีนะคะมีไพ่ของราชินีถ้วยนะคะคนรักของคุณอาจจะเป็นชาวทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกก็ได้นะคะเหมือนกับจริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่ดีกับคุณมากๆนะคะคอยดูแลคอยเอาใจใส่คุณมากๆก็ได้นะคะแล้วคุณก็ไม่ได้อยากเสียเขาไปเลยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่ใครๆก็อยากมาขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาเป็นคนใจอ่อนนะคะเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็อ่อนโยนมากๆหรือว่าขี้สงสารมากๆก็ได้นะคะมีไพ่ของ5เหรียญนะคะ insecure เหมือนคุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจอ่ะนะคะกับความรักตรงนี้นะคะไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะในช่วงเวลานี้มีไพ่ของ9เหรียญนะคะ influencer เหมือนคุณพยายามที่จะกลับมาเข้มแข็งกลับมาพยายามฮิวใจของคุณนะชาวทัดไฟนะคะบางคนจะรู้สึกว่าถึงแม้คุณจะรู้ความลับตรงนี้แล้วแต่คุณไม่ได้กระตกกระตากนะคะไม่ได้กระตกกระตากคุณพยายามทำตัวเข้มแข็งคุณพยายามทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะแต่ลึกๆในใจอ่ะมันไม่ได้มั่นใจเหมือนกับภาพลักษณ์ภายนอกที่คุณแสดงออกมาเลยก็ได้นะคะเหมือนปัญหามันยังปักคาอยู่มันใกล้ตัวคุณมากๆมันแบบนอกเหนือความคาดหมายมากๆก็ได้เขาบลายอ่ะนะคะเขาบลายอยู่คุณไม่รู้มาก่อนจริงๆนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่าง red flag ที่เข้ามานะคะชาวทัดไฟเหมือนคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบว่าสู้นะคะกับชีวิตมากๆนะคะถึงแม้คุณเจอปัญหาตรงนี้แต่คุณก็ยังพยายามที่จะเข้มแข็งพยายามที่เหมือนกับจะพยายามใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหามากๆนะคะพลังงานของ9เหรียญ นะคะจริงๆคุณน่าจะเป็นคนที่แบบประสบความสำเร็จในเรื่องการงานการเงินนะ9เหรียญน่ะนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือมีธุรกิจอะไรบางอย่างของตัวเองแล้วนะคะขาดแต่เรื่องของความรักนะคะราชาเหรียญ The Jeweler โอ้เราไปแรกคนได้ Jewel ด้วยหรือเป็นพลังงานชาวธาตุดินก็ได้นะคะที่ทำให้คุณเสียน้ำตานะคะชาวธาตุดินมังกรพฤษภกันนะคะเขาเป็นคนที่ดูดีมากๆโปรไฟล์ดีดูดีนะคะดูเป็นคนเหมือนกับที่มีฐานะแต่งตัวดีวางตัวดีนะคะเป็นคนฉลาดเป็นคนที่เหมือนกับคุณรู้สึกว่าเขาดูดีมากๆนะคะดีใจที่ได้เขามาด้วยโอ้ยมีไพ่ของ5ถ้วยนะคะเหมือนกับ
ความรู้สึกลึกๆอะนะคะคุณแอบเศร้านะ Sorry I am the worst นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ดีพอหรือเปล่าที่ทำให้เขาไปมีความสัมพันธ์กับคนใหม่หรือคนเก่าที่กลับเข้ามาอีกนะคะเราไม่ดีพอหรือเปล่านะคะรู้สึกย่ำแย่อยู่ในใจนะคะ The hopeless romantic หรือว่าในช่วงเวลานี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณอะนะคะมันแบบไม่โรแมนติกต่อกันแล้วนะคะมันอาจจะมีแต่ความรู้สึกมันท้อมันสิ้นหวังมากๆนะคะชาวธนูชาวเมษชาวสิงห์สองดาบนะคะ two on one เหมือนกับตอนนี้คุณต้องให้เขาเลือกแล้วนะคะว่าความรักระหว่างคุณนะคะกับคนนั้นหรือคุณต้องเป็นผู้เลือกนะคะเขากับคนนั้นของคุณก็ได้ไพ่สลับตัวตนกันได้นะคะว่าคุณจะเลือกใครนะคะอารมณ์แบบอย่างนี้นะยังไงหรือเขาจะเลือกใครนะคะมีไพ่ของเฮอร์มิตนะคะหมายเลข9ขึ้นมาเหมือนกับชาวธาตุไฟคุณพยายามนิ่งนะคุณพยายามใจเย็นนะคะคุณพยายามที่จะพูดคุยกับเขาด้วยเหตุและผลมากๆนะคะมีไพ่ของ The Advisor นะคะเหมือนตอนนี้คุณก็กำลังต้องการที่ปรึกษาทางใจที่ปรึกษาในเรื่องราวของความรักนะคะคุณรู้สึกเหมือนกับว่าตกอยู่ในฐานะที่มันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็ได้นะคะเหมือนกับก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนเก่งคอยแนะนำคนนู้นคนนี้แต่พอปัญหาของตัวเองเกิดขึ้นแล้วอะนะคะเหมือนคุณอึ้งอะคุณนิ่งอะนะคะคุณต้องพยายามแบบตั้งสติมากๆเลยนะคะชาวทัดไฝสองเหรียญนะคะเหมือนกับในช่วงเวลานี้คุณพยายามนะคะที่จะแก้ไขปัญหานะคะหรือว่าเขาว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะเลือกใครหรือเปล่าสองเหรียญคือไพ่ของความไม่แน่นอนนะคะถ้าเกิดเลือกคุณอันนี้ก็เสียศูนย์อันนี้ก็ดำดิ่งนะคะแต่ถ้าเลือกเขาคุณก็เสียศูนย์คุณก็ดำดิ่งอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันยังยื้อกันไว้ความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะยังเป็นรักสามเศร้าอยู่ก็ได้มีไพ่ของหนึ่งถ้วยนะคะแต่เหมือนกับชาวธนูคุณรักเขามากนะคะเมษสิงห์ธนูคุณไม่อยากเสียเขาไปเลยนะคะหนึ่งถ้วยบางคนรู้สึกว่ามันเป็นความรักครั้งแรกของคุณมันเป็นความรักที่คุณตั้งความหวังไว้มากๆก็ได้นะคะขอดูต่อนะคะว่าจะยังไงเดสตินีแล้วแต่โชคชะตาจะพาความรักครั้งนี้ไปนะชาวธนูนะชาวเมษสิงห์ธนูนะคะมีไพ่ของสามไม้เท้านะคะ next destination ด้วยขอดูก่อนนะคะว่าใช่ยังไง lovers นะคะมีไพ่ของ Hierophant โอ้โหเมื่อกี้คุณเป็นไพ่ฤาษีอันนี้ได้ไพ่ของ Hierophant นะคะเหมือนกับสุดท้ายนะคะเรื่องราวความรักระหว่างตัวคุณกับคนรักอะนะคะDestiny โชคชะตาแห่งความรักของคุณเนี่ยนะคะมันได้พาให้คุณมานะคะเรียนรู้นะคะที่จะเข้าใจนะคะเรียนรู้ที่จะอดทนเรียนรู้ที่จะแก้ไขความปัญหาความรักเพื่อทำให้ความรักของคุณเนี่ยไปสู่จุดหมายปลายทางนะคะให้ได้นะคะเหมือนกับช่วงเวลานี้โครงการโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่คุณกับคนรักมีร่วมกันเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับชะลอไปก่อนนะคะบางคนอาจจะมีโครงการที่จะมั่นหมายแต่งงานจะทำธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะเหมือนกับตอนเนี้ยชะลอลงไปก่อนขอเวลานิดนึงนะคะขอเวลาให้ความรักกลับมาดีก่อนแต่เหมือนกับสุดท้ายนะคะเหมือนคุณกับเขาเนี่ยจะกลับมานะคะเพื่อมีเป้าหมายชีวิตร่วมกันเพราะว่าคุณสองคนนะคะยังอยากจับมือกันไว้ยังไม่อยากปล่อยมือจากกันนะคะ lovers นะคะเหมือนกับท้ายที่สุดเขาเลือกได้นะคะว่าชาวธาตุไฟคุณเป็นคนดีเป็นคนที่มีค่านะคะ hierophant เป็นคนที่ศีลเสมอกันกับเขานะคะเหมือนกับสุดท้ายอ่ะเขาอยากไปต่อกับคุณนะคะ next destination เป้าหมายต่อไประหว่างตัวเขากับตัวคุณนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างครอบครัวร่วมกันหรือว่าเป็นเรื่องของการ
มีความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวมากขึ้นในกรณีที่คุณสองคนแต่งงานแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะมีเป้าหมายใหม่ๆอาจจะส่งลูกไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าทำอะไรบางอย่างธุรกิจใหญ่ๆร่วมกันในอนาคตนี้ก็ได้นะคะชาวทัดไฟนะเพราะนั้นสุดท้ายเหมือนกับว่าพรหมลิขิตแล้วนะคะโชคชะตาลิขิตแล้วให้คุณกับเขาได้ไปต่อนะคะกับความรักครั้งนี้เพราะนั้นปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเริ่มคลี่คลายมากขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าแล้วปัญหาต่างๆจะคลี่คลายได้อย่างไรนะคะโอ้โหคุณตีตาจองเอาไว้บางคนมีแง่ของการแบบเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอาจจะเป็นเรื่องของทะเบียนสมรสหรืออะไรบางอย่างนะคะมีไพ่ของ9ดาบนะคะเออมีไพ่ของ6ไม้เท้าเหมือนกับท้ายที่สุดนะคะสิ่งที่ทำให้คุณผ่านปัญหาในครั้งนี้ได้น่าจะเป็นลักษณะของหัวใจที่มีความผูกพันกันมากๆความรักที่ยังมีความเหนียวแน่นกันมากๆนะคะหรือเป็นเรื่องของจดทะเบียนสมรสกันแล้วตามกฎหมายตามอะไรบางอย่างนะคะสร้างครอบครัวมาด้วยกันสร้างความมั่นคงในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่มาด้วยกันมากแล้วนะคะนะอะไรบางอย่างที่เคยทำให้คิดมากอะนะคะเหมือนกับคุณจะพยายามที่จะไม่คิดนะคะพยายามที่จะลืมมันไปพยายามที่จะมองในแง่ทำยังไงให้ความสัมพันธ์มันกลับคืนมาให้ได้แล้วสุดท้ายนะคะ challenge winner นะคะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากันกับเขามากขึ้นนะคะแล้วทำให้ชัยชนะมันเป็นของคุณนะคะ challenge winner นะคะสุดท้ายบทพิสูจน์ความรักครั้งนี้นะคะชาวธาตุไฟคุณจะเป็นผู้ชนะนะคะในการที่ได้เขากลับมาครอบครองอีกครั้งหนึ่งนะคะกับความรักของคุณนะคะ6ไม้เท้าเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคุณว่ามีอะไรที่ไพ่อยากจะให้บอกเพิ่มเติมบ้างนะคะแล้วก็ค่อยดูในเรื่องราวของเขานะคะชาวธาตุไฟมีไพ่ของ2เหรียญนะคะเหมือนกับ insecure กับตรงนี้นะคะเหมือนกันเลยคุณรู้สึกไม่มั่นคงไม่มั่นใจในความรักครั้งนี้นะคะหลังจากที่มันเกิดปัญหาขึ้นนะคะพลังงานของคุณนะคะอัศวินไม้เท้าว่ามีไพ่น้องแมวน่ารักมาฝากด้วยนะคะวันนี้ The Sun โอ้โหเหมือนคุณตั้งความหวังไว้มากนะคะกับความรักครั้งนี้หรือบางคนเป็นครอบครัวที่แบบสร้างครอบครัวกันมาด้วยกันน่ะนะคะจนแบบประสบความสำเร็จแล้วก็ได้นะคะ lovers แล้วคุณก็ยังรักเขามากๆนะคะหรือคุณมุ่งหวังว่าคุณจะทำธุรกิจคุณจะไปต่อกับเขานะคะได้มั่นหมายแต่งงานได้มีอนาคตที่ดีร่วมกันนะคะเพราะว่าคุณก็รักเขามากแล้วเขาก็เหมาะสมกับคุณมากๆด้วยนะคะอาจจะเป็นคู่ที่เหมือนกับ the sun นะคะเก่งกับเก่งนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งคู่ก็ได้มีไพ่ของราชาดาบนะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมกลุ่มมิถุนตุลก็ได้นะคะพลังงานของเขาถึงแม้ว่าเขาอาจจะดื้อๆเขาอาจจะทำอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจนะคะทำไมเป็นราชาดาบกับอัศวินดาบนะคะโอ้ยหรือบางคนมีความพลิกผันอะไรบางอย่างคุณรู้สึกว่าเขาไปคบกับคนที่เป็นเพศเดียวกันกับเขาหรือเปล่านะคะถ้าเกิดคุณกับเขาว่าเป็นคู่ของหญิงชายชายหญิงก็อาจจะไปคบกับคนเพศเดียวกันหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคู่ของหญิงหญิงชายชายก็อาจจะไปคบกับคนที่เป็นเพศตรงข้ามนะคะเขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะจนทำให้คุณรู้สึกสองเหรียญคุณไม่มั่นใจในความรักเลยนะคะแต่พลังงานของสามถ้วยนะคะเหมือนคุณพยายามที่จะให้สามถ้วยเดอะซันความรักครั้งเนี้ยมันกลับมาเป็นของคุณให้ได้นะคะเหมือนคุณพยายามสู้นะคุณไม่ถอดใจคุณพยายามนิ่งคิดคุณพยายามใช้สติปัญญามากขึ้นนะคะเหมือนคุณพยายามทำให้เขากลับมาเข้าใจเห็นใจในความรักกลับมาวางเป้าหมายร่วมกันในอนาคตกลับมามีความฝันร่วมกันต่อนะคะระหว่างความรักของคุณกับเขานะคะชาวธนูนะแต่ว่าคุณก็ฉลาดมากๆในการที่จะแก้ปัญหาหรือมีความแยบคายมากๆในการที่จะใช้อะไรเป็นอย่างในการแก้ปัญหาแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะรู้สึกว่า Wheel of Fortune มาอีกแล้วนะคะคุณกับเขาเนี่ยยังเป็นคู่กันอยู่นะคะในท้ายที่สุดแต่นะคะต่อให้มันเกิดปัญหาอะไรเนี่ยโชคชะตาก็หมุนพาให้คุณสองคนเนี่ยได้มาบรรจบ
บรรจบกันได้มาแก้ปัญหาร่วมกันได้นะคะ Empress เหมือนพลังงานของคุณนะคะคุณคือ Number One นะคะชาวธนูนะคะสุดท้ายนะคะเอา เขาก็จะเลือกคุณอยู่ดีนะคะชาวธนูนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะใจตุ้มตุ้มต้มต้มนะคะว่าจะเสียเขาไปหรือเปล่านะคะหรือความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามันเสียความรู้สึกอะไรไปแล้วนะคะเดทนะคะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะกลับมาทำใจได้ไหมกับปัญหาต่างๆตรงนี้ยังมีความรู้สึกที่มันแอบเศร้าแอบผิดหวังค่อนข้างมากนะคะเอ้าอาจารย์ 8เหรียญนะคะแล้วก็มีไพ่ของ8ถ้วยสองดาบเหมือนตอนแรกคุณก็ลังเลเหมือนกันนะคะว่าเขาจะเดินออกไปจากชีวิตของคุณหรือเปล่าหรือคุณควรที่จะเดินออกไปหลีกทางให้เขาหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วนะคะโอ้ judgment มานะคะโชคชะตาระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันยังทำให้มันมีความผูกพันนะคะที่ทำให้ท้ายที่สุดคุณกับเขาเนี่ยจะได้กลับมาเป็นคู่กันนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะปัญหาต่างๆมันก็จะเริ่มคลี่คลายไปได้นะคะเหมือนกับความรู้สึกของชาวธนูเองที่เคยรู้สึกย่ำแย่เคยรู้สึกเหมือนกับถอดใจอ่ะนะคะตอนเนี้ยคุณรู้สึกว่าเชื่อมั่นในความรักมากขึ้นนะคะพยายามที่จะกลับมาในการที่จะสร้างความรักของคุณเนี่ยให้มันคงมากขึ้นนะคะชาวธนูเหนื่อยนะแต่ว่าสุดท้ายก็จะผ่านมันมาได้นะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอดูความรู้สึกของคนรักของคุณนะคะราอัศวินเหรียญนะคะเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นชาวธาตุดินจริงๆนะคะมังกรทดสอบกันคนที่อาจจะแต่งตัวดีดูดีโปรไฟล์ดีมากๆ Emperor นะคะหรือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือว่าเป็นคนไกลๆต่างจังหวัดเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรบางอย่างมีไพ่ของราชาถ้วยแต่เขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้เงียบๆนะคะหรือมีความเป็นชาวทัดน้ำมีกรกฎพิจิกมีความอบอุ่นมีความอ่อนโยนขึ้นมานะคะเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าหามีไพ่ของสองเหรียญนะคะแล้วก็ไฮโรแฟนต์เหมือนกับมันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เขาอะโลเลนะคะทำให้เขาอาจจะไม่ซื่อสัตย์กับคุณนะคะแต่เหมือนกับพอเขาทำลงไปแล้วไฮโรแฟนต์เหมือนเขาก็รู้สึกผิดโอ้วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมานะคะทั้ง3ชุดเลยรู้สึกผิดกับคุณนะคะเขายังรู้สึกว่าคุณกับเขาว่าเป็นคู่กันอยู่เขายังเชื่อมั่นในพรหมลิขิตนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกที่เขาได้มาเจอคุณแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแบบปาฏิหาริย์มากๆก็ได้นะคะเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเหมือนเขาพยายามที่จะกลับมาทำตัวดีนะคะกลับมาแก้ไขปัญหากลับมาเหมือนกับว่าสำนึกผิดหรือว่าเซซอรี่มาขอโทษคุณก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะหนึ่งไม้เท้านะคะเหมือนเขาจะพยายามทำตัวดีขึ้นนะคะชาวทัดไฟเหมือนกับความรักครั้งนี้อาจจะทำให้คุณต้องเหนื่อยสักนิดนึงนะคะอยากจะขอดูเพิ่มเติมซิว่าแล้วยังไงบ้างนะคะสำหรับพลังงานของเขาต่อจากนี้จะเป็นยังไงสามถ้วยนะคะห้าถ้วยแล้วก็ห้าไม้เท้าม ีไพ่ของ10ดาบนะคะสิบถ้วยค่ะอัศวินดาบหกเหรียญนะคะแล้วก็สเตรนท์โอ้พลังงานขึ้นมาดีนะคะชาวธนูนะคะเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วนะคะตัวของเขาเองอ่ะเขาก็อยากคืนดีกับคุณนะคะไม่อยากเสียคุณไปนะคะชาวธาตุไฟนะเขารู้ว่าคุณอาจจะเศร้าเขาทำให้คุณเสียใจแล้วเขาก็รู้สึกผิดมากๆเขาก็เลยพยายามที่จะแก้ไขปัญหานะคะอาจจะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างกับตัวของชาวธาตุไฟด้วยนะคะที่เขาจะยอมจบกับความสัมพันธ์นะเพื่อที่จะเลือกคุณเลือกครอบครัวนะคะชาวธาตุไฟ
เหมือนกับว่าตัวเขาเองอ่ะก็มีความรู้สึกอะไรที่มันสับสนมากๆนะคะในสิ่งที่เขาทำลงไปนะคะสับสนกับตัวเองสับสนกับสิ่งที่มันเป็นผลกระทบจากการกระทำของเขานะคะแต่สุดท้ายเหมือนเขาจะเลือกคุณเลือกครอบครัวนะชาวธนูนะคะเขาจะไปต่อกับคุณนะคะขอให้คุณเนี่ยให้โอกาสเขาให้อภัยเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะความเป็นหกเหรียญเหมือนเขาจะยอมจบนะคะกับฝั่งโน้นเพื่อทำให้ความรักระหว่างคุณกับเขาไปต่อได้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะเหมือนกับสุดท้ายเขาเลือกคุณเลือกความรักตรงนี้นะคะเลือกครอบครัวจริงๆนะชาวธนูนะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเพราะนั้นก็นะขอให้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ขอให้ตั้งสติแล้วก็แก้ไขผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเป็นกำลังใจให้กับชาวธนูทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับช่องของนริรดาทาโร่ทายชะตาด้วยนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ